การปรับครม.รอบนี้นะครับคุณผู้ชมจบแบบไม่จบสักทีนะครับเพราะว่าหลังจากการลาออกของคุณปานปรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับตอนนี้ต้องเรียกว่าอดีตแล้วนะอดีตครับล่าสุดนะครับก็มีคนงอนอีกหนึ่งอัตราครับคุณผู้ชมใช่นะการงอนนี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเพื่อไทยนะครับครับผมนะมันเกิดขึ้นได้ในทุกพรรคครับทุกคนต้องเท่าเทียมใช่ครับผมอีกหนึ่งอัตราก็คือคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ลือกันหึ่งๆเลยนะครับคุณผู้ชมลือกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะสุดท้ายก็ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับผมว่าคุณกฤษดาเนี่ยยื่นลาออกจริงๆนะครับเพราะว่านายกเศรษฐาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ออกมายอมรับแล้วว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับโดยคุณเศรษฐาบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาคุณกฤษดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับบอกคุณกฤษดาว่าในประเด็นที่มายื่นใบลาออกเนี่ยอยากให้คุณกฤษดาเนี่ยนอนคิดสักคืนหนึ่งก่อนครับนะคุณเศรษฐาบอกด้วยนะครับว่าคุณพิชัยชุนหะวชิระ รองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังนะครับคนใหม่เนี่ยนะฮะโทรหาคุณกฤษดาแต่ก็ไม่รับสายครับนะฮะคุณเศรษฐาก็เลยต้องโทรหาแทนครับใช่จริงๆนี่อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรขนาดนั้นแต่เอาเข้าจริงคุณผู้ชมประเด็นเรื่องการไม่รับโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าดูเหมือนเขานี่จะไม่รับโทรศัพท์ใครนะคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณผู้ชมฮะนักข่าวจากทางช่อง3เนี่ยโทรไปหาคุณกฤษดาก็ปรากฏว่าเหมือนกันครับคุณกฤษดานี่ก็ไม่รับสายอีกแล้วแต่สิ่งที่เจอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไปเจอเสียงรอสายครับแล้วเสียงรอสายที่ว่านี่เป็นเพลงเพลงน้ำตาจ่าโทครับน้ำตาจ่าโทเสียงรอสายของคุณกฤษดาคือเพลงน้ำตาจ่าโทครับเอาให้เข้าใจง่ายๆคุณกฤษดาอาจจะบอกว่ามึงไม่ต้องมาคุยกับกูถ้ามึงอยากคุยกับกูมึงไปคุยกับสุรพลสมบัติเจริญแทนกูไม่คุยด้วยหรอกถ้าอยากคุยก็ไปคุยกับสุรพลสมบัติเจริญแทนผมเข้าใจว่าเวลาโทรไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ยินก็คือสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนอย่างนี้เลยอันนี้คือคุณว่าตั้งใจเลยไหมตั้งใจเซตเลยไหมก็คือถ้าลุงตู่โทรหาสิ้นสุดกันทีเฮ้ยอะไรสิ้นสุดอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่เสียงผมครับไม่ใช่เสียงผมครับไม่ใช่เสียงผมครับอันนี้เมื่อกี้เพลงครับเพลงคือหรือว่าเพิ่งเซตไงเหรอกำลังคิดอยู่ว่าเพิ่งเซตหรือเปล่าcalling melody อ่ะเขาจะแยบยนต์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ผมมีความรู้สึกว่ามันคือคนเจ็บปวดแล้วก็ต้องการแบบ attention มันก็มีนะเว้ยก็จริงๆก็ไม่ต้องแบบนี้งั้นก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็โพสต์ด่าใน Facebook เอาอุ้ยแบบนั้นมันตรงไปอ๋อเข้าใจป่ะเออเหมือนอารมณ์ว่าคนรู้ว่าต้องมีคนโทรมาง้ออ๋อเฮ้ยต้องแบบใส่เพลงเข้าไปให้รู้ว่าเฮ้ยกูเจ็บนะเออกูเจ็บนะเฮ้ยล่าสุดมึงโทรหากฤษดากันยังอ่ะเออเอ้ยเดี๋ยวลองโทรดูสิ้นสุดมึงต้องโทรนะมึงไม่ต้องโทรแล้วกูว่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรอกเขางอนเขางอนเขางอนอยู่เสียใจไปแล้วเออนะฮะแล้วที่ไม่รับสายเนี่ยก็คือคงจะให้ฟังให้จบเพลงพอทุกประโยคแทนใจอย่ามาฟังนิดหน่อยนะครับผมสิ้นสุดกันทีไม่แล้วคือแบบมันจะอีกนานแค่ไหนเนอะที่แบบมันจะเข้าสู่แบบยุคเพลงโมเดิร์นอ่ะหรือแบบมาโบกี้ไลออนเหรอหรืออะไรไม่รู้คืออุ้ยแล้วมึงคิดภาพถ้าคุณกฤษดาตั้งเสียงเพลงเป็นโบกี้ไลออนอ่ะเพลงไหนแล้วคุณเศรษฐาโทรไปหาและนักข่าวโทรไปหาแล้วไม่มีการรับสายแต่เสียงเพลงดังขึ้นโอ้ยเจ็บเป็นตั้งมันก็จะไม่ดีเหมือนกันนะว่ะมันโอ้ยแต่มาอัปเดตไงแล้วมันอาจจะดึงคะแนนสงสารได้จากคนรุ่นใหม่นะแล้วมันจะสนุกไหมถ้าเกิดว่าเราโทรไปหาคุณอนุทินอย่างเงี้ยแล้วเสียงรอสายอนุทินเป็นเพลงฉันจะพาเธอลอยเนี่ยมันก็แล้วแต่ตีมเนี่ยมันก็แล้วแต่ตีมมันแล้วแต่ใครใช้อะไรเกิดมันสนุกไปมากกว่านั้นอีกเกิดคุณกฤษดาตั้งเสียงเพลงสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนใช่ไหมแล้วเกิดว่าอยากจะโมเดิร์นคุณกฤษดาโทรกลับมาหาคุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐาไม่อยากให้คุณกฤษดาออกคุณเศรษฐาก็เลยตั้งเสียงรอสายว่าเข้มมองตาฉันคริสตันวอล์กเวย์เนี่ยมันก็จะเป็นการคุยกันเสียงรอสายด้วยว่ามันก็คุยกันเลยง่ายกว่าเออจริงเนอะ
คุณผู้ชมรายการ Daily Topic ทุกท่านครับรายการของเรามี5วันต่อสัปดาห์นะครับมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยและตอนนี้เราต้องการเมมเบอร์เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่เราแนะนำครับดอกจัน489912411แล้วกดโทรออกมาเป็นเมมเบอร์กันเยอะๆขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยขอบพระคุณครับ